วาระประชุมวันที่16กันยายนพ.ศ. 2513การอดนอนผ่อนอาหารก็ต้องให้สำรวจดูเจ้าของเองเป็นสำคัญว่าจะถูกกับจริตนิสัยหรือไม่อย่าทำโดยสุ่มเดาสำหรับผมเองการอดนอนไม่ถูกนิสัยสมองทื่อหมดคิดอะไรไม่ค่อยออกถ้าอดอาหารดีจะให้อดนอนก็ต้องเอาแบบตายเข้าสู้เช่นนั่งตลอดรุ่งเอาอย่างนี้ได้มันไม่ง่วงจะเอาตัวง่วงมาจากไหนเพราะเวทนาทับหัวมันไว้พอจิตสงบเวทนาก็ดับไปเสียพอจิตถอนขึ้นมาไม่นานเวทนาก็ขึ้นอีกต้องพิจารณาไปใหม่คราวหลังนี้ยากกว่าจะสงบลงได้ถ้าคืนไหนจิตลงยากคืนนั้นแหมแทบตายก้นนี่ร้อนเป็นไฟไปเลยตอนเช้านั่งฉันอาหารนั่งขัดสมาธิไม่ได้ต้องนั่งพับเพียบปรากฏว่าร้อนเป็นไฟไปหมดบางคืนจิตลงยากบางที6ทุ่มยังลงกันไม่ได้ก็มีถ้าเป็นอย่างนี้ร่างกายบอบช้ำมากจะนั่งนานเท่าไรก็ตามพอลุกขึ้นไปได้เลยไม่มีปัญหาอะไรกับร่างกายจึงเชื่อว่าจิตนี่สำคัญมากได้ยินว่าพระอรหันต์ท่านเข้าสมาบัติตั้ง7วันแต่ก่อนสงสัยว่าท่านทำได้อย่างไรเรานั่งครู่เดียวก็จะตายพอปฏิบัติไปมันรู้ของมันเองไม่ต้องถามใครความเชื่อย่อมเกิดขึ้นมาเองการฟังธรรมสำเร็จก็เช่นเดียวกันเพราะจิตถึงขั้นสูงแล้วพอได้รับฟังธรรมที่พระองค์อธิบายก็เห็นตามได้และผ่านไปเลยคนเรานี่ถึงคราวมันโง่มันก็โง่เอาจริงๆดูผมสิติดจุดตอมแห่งผู้รู้อยู่ตั้ง3เดือนหลังจากเผาศพของพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วขึ้นไปวัดดอยธรรมเจดีลงไปก็เที่ยวทางหนองคายแบกเอาปัญหานี้ไปแก้ไม่ตกถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่มันจะนานอย่างนี้เหรอความจริงปัญหานี้ก็บอกตรงๆแต่เจ้าของแก้ไม่ได้ปัญหาผุดขึ้นในใจว่าจุดตอมแห่งผู้รู้นั้นแหละคือตัวภพเวลานั้นจิตว่างไปหมดพิจารณาอะไรว่างหมดภูเขานี่พิจารณาว่างหมดเป็นอากาศธาตุแผ่นดินที่เราเหยียบย่างไปนี่ว่างหมดแต่จิตไม่ว่างในตัวเองนี่สิแก้ไม่ได้แต่ก่อนเราสงวนมากกลัวสายแจ๋วในจิตไม่กล้าพิจารณาว่านี่คือยอดธรรมไม่กล้าแต่ต้องแต่พอรู้แล้วที่ไหนได้กอดเอางูเห่าไว้ทั้งตัวผมว่าตัวนี้เองคือตัวยอดอวิชชานักปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดจากกองทุกข์ถ้าข้ามอันนี้ไปไม่ได้ต้องเสร็จทุกรายและนักปฏิบัติส่วนมากมักจะติดอยู่ตรงนี้พอเดือน6กลับไปวัดดอยอีกพิจารณาเอจิตดวงเดียวนี่ทำไมจึงเป็นไปได้หลายอย่างนะเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเศร้าหมองผ่องใสสุขทุกข์ดีชั่วทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะท่านเทศว่าเวลานั้นจิตไม่ได้จดจ่อกับอะไรจะพิจารณาอยู่กับอะไรก็ไม่ใช่เป็นกลางๆมัชฌิมายังไม่ทันพอ5นาทีปัญหาอันหนึ่งผุดขึ้นมาว่าคำว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีความเศร้าหมองก็ดีความผ่องใสก็ดีทำทั้งสองเงื่อนนี้เป็นอนัตตานะพอรู้เท่านั้นปรากฏว่าสว่างสวัยหมดจิตปล่อยวางหมดจุดตอมหายไปหมดจิตไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นนี่จิตว่างในตัวเองเต็มที่เหมือนเราเข้าไปในห้องหนึ่งที่ว่างเปล่าเราพูดว่าห้องนี้ว่างๆแต่เรายืนอยู่ทั้งคนมันจะว่างได้อย่างไรคิดดูสิตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วแต่เราพรรษา16ถึงเดี๋ยวนี้37แล้วไม่21ปีแล้วหรือจิตไม่เคยแสดงอะไรให้สงสัยเลยว่าเอ๊ะทำไมจิตเราจึงเป็นอย่างนี้นะเอาเข้าสิทุกท่านถ้าอยากพ้นทุกข์เมื่อพ้นทุกข์แล้วจะไปไหนก็ไปมาก็มาไม่มีความกังวลห่วงใยกับอะไรทั้งสิ้นพาอยู่พากินไปวันหนึ่งเท่านั้นถ้าขันอันนี้เมื่อยังอยู่ก็ปฏิบัติกันไปจนกว่าจะสิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดแล้วก็เป็นอันว่าหมดเรื่องหมดราวกับมันอีกปรมังสุขขังสุขแท้สุขเยี่ยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นในโลกธาตุนี้หรือโลกธาตุไหนๆก็ตามในบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นมีผมองค์เดียวที่เถียงท่านเก่งที่สุดองค์อื่นไม่กล้าเถียงการเถียงเราก็ไม่ได้เอาทิฏฐิมานะอะไรไปเถียงกับท่านเราเถียงเอาเหตุผลตามที่เราได้รู้เห็นมาว่าจะตรงกับความรู้ของท่านหรือไม่อันใดตรงก็ยอมรับกันทันที
ันใดอย่าข้องใจเถียงใหม่ท่านก็ไม่เคยว่าอะไรเพราะรู้เราจิตเมื่อปฏิบัติไปจะต้องไปติดอยู่ที่รังของอวิชชาทุกรายผมว่าตัวสายแจ๋วในจิตนี่แหละคือตัวอวิชชาที่นักปฏิบัติชอบติดชอบหลงว่าของแท้ของเยี่ยมพระอรหันต์ทุกๆพระองค์จะบรรลุไปได้ต้องผ่านอันนี้ก่อนแม้จะสำเร็จเร็วพันขนาดไหนก็ตามจะต้องพิจารณาผ่านจุดต่อมนี้ไปก่อนทุกๆพระองค์ถ้าไม่ผ่านนี้จะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้นี่ประวัติของท่านอาจารย์ใหญ่มั่นก็เขียนไปได้หลายแล้วทุกประโยคทุกตอนเราพิจารณาเต็มกำลังที่เอาออกเมื่อพิจารณาเต็มสามารถแล้วใครจะติก็ช่างใครจะชมก็ช่างไม่แยแสกับอะไรทั้งสิ้นเพราะเราทำเพื่อสงเคราะห์หัวใจคนไม่ได้หวังเอาจากการติชมของคนดังนั้นการติชมมันเรื่องของคนอื่นการทำอะไรทุกอย่างถ้าหลงมัวแต่กลัวการติการชมอยู่แล้วมนุษย์เราในโลกนี้จะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะทำอะไรขึ้นมาก็แต่ละอย่างไม่พ้นจากการติการชมของคนปากขันไปได้มีคนเคยเล่าว่าพระพุทธรูปองค์หนึ่งงามสมส่วนทุกประการในรูปลักษณ์เรียกว่างามจนไม่มีที่ติมีคนคนหนึ่งมาดูแล้วพูดว่าอะไรอะไรก็ดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวพูดไม่ได้เห็นไหมเอาเข้าจนได้หัวใจของคนมีกิเลสจะเอาอะไรมาเป็นประมาณมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลยังมีฝั่งเป็นขอบเขตส่วนหัวใจของคนมีกิเลสแล้วจะหาอะไรมากั้นไม่อยู่เลยพังทลายไปหมดนี่ก็พิจารณาเต็มกำลังเจ้าของถ้าลองว่าศูนย์ลบหนึ่งแล้วยังเอาออกแสดงว่าทำข้อนี้ยังจะมีผู้รู้เห็นได้สักคนก็ยังเอาแต่ถ้าศูนย์ลบศูนย์แล้วไม่เอาออกเก็บไว้ไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่จะตามรู้ตามเห็นถึงแม้จะมีผู้รู้เห็นอยู่บ้างแต่ท่านเหล่านั้นก็ไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้แล้วจะเอาออกไปทำไมผมกะคำนวณดูว่าธรรมะของท่านอาจารย์ใหญ่ทั้งหมดจะเอาออกได้เพียง 70% เท่านั้นนอกนั้นอีก 30% เอาออกไม่ได้ไม่มีประโยชน์อย่างที่ว่าดีไม่ดีผู้อ่านบางท่านอาจจะไปก่อไฟเผาเจ้าของก็ได้การทำอะไรทุกอย่างเราไม่ได้หวังเอาสมบัติอะไรจากใครทั้งหมดในโลกนอกจากต้องการให้หัวใจเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นบุญไปหวังเอาอะไรอีกของมันพอแล้วพูดแล้วจะหาว่าประมาทบุญกุศลไม่ได้ประมาทพูดตามความเป็นจริงอาหารเต็มสำรับล้วนแต่ชนิดดีๆทั้งนั้นแต่จะมีประโยชน์อะไรกับคนอิ่มแล้วหรือจะเรียนวิชาอิตาชูชกก็เอานี่ไม่เอาพอแล้วหรือน้ำเต็มแก้วแล้วจะใส่ไปทำอะไรอีกเทลงไปเท่าไหร่ก็มีแต่ไหลหนีหมดเท่านั้นตอนที่ผมไปหาท่านอาจารย์ใหญ่มั่นใหม่ๆท่านว่าให้ผมว่าท่านมาหามานี่ต้องวางปริยัติของท่านไว้ก่อนนะแต่อย่าหาว่าผมดูถูกธรรมของพระพุทธเจ้าท่านมหาก็นับว่าเรียนมามากพอสมควรจึงได้เป็นมหาปริญญาให้วางไว้เสียก่อนเรียนที่คัมภีร์ใหญ่นี่มันถึงจะขลังตอนนั้นเราไม่มีอะไรมีแต่หนังสือพระปาติโมกข์เล่มเดียวติดย่ามนอกนั้นทิ้งหมดท่านว่าถ้าเรียนรู้ที่นี่แล้วหลักวิชาที่ท่านเรียนมาเท่าไหร่จะแล่นรับกันหมดไม่ไปไหนเมื่อเราปฏิบัติไปเป็นจริงทุกประการดังที่ท่านพูดตอนใกล้มรณภาพท่านอาจารย์ใหญ่ได้พูดลับๆกับพระหลายๆองค์ประโยคหนึ่งว่าถ้าผมตายไปแล้วให้พวกท่านอาศัยท่านมหาบัวนะภูมิจิตภูมิใจสำคัญน่าเชื่อถือมากต่อไปจะเป็นกำลังของหมู่ได้อย่างกว้างขวางองค์หนึ่งให้พวกท่านพากันจำไว้วาระประชุม23 กันยายน 2513การภาวนาให้กำหนดลงในกายคตาสตินี่เป็นทางถูกต้องไม่เสียหายเบื้องต้นให้ใช้สัญญาเป็นบรรทัดฐานเสียก่อนต่อไปมันจะค่อยขยับขึ้นขั้นปัญญาของมันเองให้กำหนดตามอาการของกายพิจารณาให้เป็นปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกกองเต็มอยู่บนก้อนกายนี้มันมีอะไรสวยงามที่ตรงไหนอวัยวะแต่ละชิ้นแต่ละอันล้วนแล้วแต่มีขี้ประจำอยู่ทั้งนั้นเช่นขี้หูขี้ตาขี้จมูกแม้แต่ทั้งหนังก็คายขี้ออกมาอยู่ตลอดเวลาเป็นขี้เหงื่อขี้ใครมันน่าดูไหมแต่ละอาการของกายมันไม่น่าดูเลยที่ว่าสวยว่างามก็เพราะกิเลสไปสำคัญมันหมายเอาต่างหากอันที่จริงแล้วไม่มีเลยคำว่าสวยงามคำว่าชายว่าหญิง
จิตที่เต็มไปด้วยตัณหาต่างหากไปปรุงไปหมายเอามันมีแต่ก้อนธาตุอสุภะซากผีดิบทั้งแผ่นดินเมื่อพิจารณาให้ถึงสภาพของธรรมชาติอันแท้จริงแล้วมันหลงไม่ลงมันรักไม่ได้มีแต่สิ่งน่าเกลียดน่าขยะแขยงทั่วทั้งตัวคนการพิจารณาให้กำหนดเอาจริงๆทำเล่นๆไม่ได้จะไม่พบกับของจริงถ้าต้องการให้สงบก็ให้พิจารณาอยู่ในอารมณ์เดียวของกายถ้าต้องการใช้ปัญญาก็ให้พิจารณาไปให้ทั่วสารพางร่างกายพิจารณาซ้ำๆซักๆวันหนึ่งเอาสักร้อยครั้งพันครั้งเป็นไรไปเพราะอันนี้เป็นงานของเราการเขียนหนังสือก็เขียนทั้งวันเพราะเป็นงานของเราทำจะได้มากได้น้อยไม่ต้องคำนึงผมเคยเป็นมาหมดทั้งสองอย่างพิจารณาสงบไปเลยก็มีพิจารณาในอารมณ์เดียวสงบไปเลยก็มีแต่การพิจารณาสงบนี่แม้จิตจะถอนออกมาแล้วแต่ภายในจิตรู้สึกว่ายังอาถรรพ์มากไม่สะทกสะท้านต่ออะไรทั้งสิ้นการพิจารณาในขั้นเนื้อมองเห็นคนเห็นสัตว์มีแต่เนื้อแดงโร่ไปหมดมีแต่เนื้อแต่เส้นเอ็นถ้าพิจารณากระดูกก็เห็นแต่กระดูกมองไปทางไหนก็เห็นคนและสัตว์อื่นเต็มไปด้วยกองกระดูกเมื่อเป็นอย่างนี้จะเอาความกำหนัดยินดีมาจากไหนถ้าถึงขั้นอากาศธาตุมองอะไรก็เป็นอากาศธาตุไปหมดว่างเปล่าไปหมดเมื่อถึงขั้นนี้แล้วสุภะหรืออสุภะไม่มีทั้งนั้นจิตถ้าใกล้ต่อความจริงแล้วจะมีสุภะหรืออสุภะไม่ได้เป็นกลางๆดังนั้นพระอนาคามีที่ท่านไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกเราเชื่อว่าเพราะพิจารณาถึงขั้นนี้แล้วจิตไม่ยินดีในกามคุณทั้งห้าตรงกับตำราที่ท่านว่าไว้พระอนาคามีท่านไม่ยินดีในกามแล้วนี่แสดงว่าขั้นพระอนาคามีท่านก็ละตัณหาได้แล้วบางท่านอาจจะค้านว่าละตัณหาได้แล้วทำไมไม่เป็นพระอรหันต์ความจริงสิ่งที่ยังละเอียดยิ่งกว่ากามรมซึ่งเป็นของหยาบๆยังมีอยู่ที่จิตขั้นพระอนาคามีไม่สามารถจะรู้ได้ดังนั้นถ้าท่านสิ้นชีพในระหว่างนี้ท่านจะต้องไปสู่พรหมโลกอีก5ชั้นมีอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอากันิฐาแล้วนิพพานผ่านไปเลยไม่ต้องมางกงกเงื่อนเงื่อนในโลกมนุษย์อันโสกปรกโสมมนี้อีกดังนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายระหว่างชีวิตกับธรรมะจะวางไว้ระดับเดียวกันไม่ได้ธรรมะต้องวางไว้เหนือระดับชีวิตเสมอเมื่อยังไม่ถึงเวล่ำเวลาแล้วชีวิตจะแตกก็ขอให้แตกไปแต่ธรรมะอย่าให้แตกไปตามนี่นักปฏิบัติต้องเด็ดอย่างนี้ถึงจะเอาตัวรอดนี่ทางสายเอกทางของอริยมรรคเมื่อดำเนินให้ถูกทางแล้วจะไปในทางที่ถูกอย่างนี้ทั้งนี้ย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุของการพิจารณาธรรมขั้นต้นๆจากธรรมกรรมฐานต่างๆมีอสุภกรรมฐานเป็นต้นบันไดขั้นต้นถึงจะอย่างไรเราก็ดูถูกไม่ได้เราเดินทางถึงหมู่บ้านแล้วเราจะดูถูกทางไม่ได้กินอาหารอิ่มแล้วจะดูถูกอาหารไม่ได้เช่นกันอันนี้ฉันใดอันนั้นก็ฉันนั้นพอดีในระหว่างนี้มีเสียงสุนัขหมามากัดกันอยู่นอกวัดท่านว่าฟังเอาสิเสียงที่เต็มไปด้วยราคะตัณหามันก่อความทุกข์ขนาดไหนไม่ได้กินก็วิ่งตามเข้าไปอยู่อย่างนั้นท้องหิวก็ช่างมันขอให้ได้สมใจเป็นพอเรื่องของราคะตัณหามันเป็นเช่นนี้ขาหักก็ยังจะไปหูฉีกตาแหกก็ยังจะไปเพราะใจสมัครมันมีแรงอันหนึ่งที่พาให้มันไปคิดเอาสินักธรรมะนี่แหละแรงเวียงของโลกผู้ที่หวังความหลุดพ้นต้องการไปให้พ้นและพระอริยะเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วท่านไม่ต้องการเมื่อเทศจบแล้วองค์ท่านก็ได้สั่งให้ท่านปัญญาวัดโดแปลให้พระฝรั่งอีก 3-4 รูปฟังเมื่อเสร็จแล้วองค์ท่านก็ยังได้เล่าเรื่องอะไรต่างๆให้ฟังอีกหลายเรื่องเรื่องแรกเกี่ยวกับชนประธานจะมาทำอ่างเก็บน้ำติดเขตวัดถ้าไม่ใช่ผมก็ลองดูสิมีหวังวัดล้างแน่วัดนี้มีคุณแก่โลกเท่าไหร่หัวใจชาวโลกชาวบ้านทั่วๆไปก็อยู่กับวัดไม่ใช่อยู่กับราชการงานเมืองฝ่ายเดียวในปีหนึ่งปีหนึ่งพระธรรมทูตลำบากเท่าไหร่ทั่วประเทศซึ่งทางราชการขอร้องเพราะตัวเองทำเองไม่ได้อย่างพระยิ่งกับกรรมฐานด้วยแล้วประชาชนก็ยิ่งเลื่อมใสแล้วอ่างเก็บน้ำมีประโยชน์สักเท่าไหร่เรื่องนี้ขอผ่านไปก่อนต่อมา
องค์ท่านได้พูดถึงเรื่องทำถนนหนทางเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านตาดำๆที่น่าสงสารมีใจก็คิดไม่ออกมีปากก็พูดไม่ได้พวกนี้น่าสงสารมากทางเข้าหมู่บ้านสายแรกมาจากสนามบินต่อมาเขาทำอ่างเก็บน้ำเขตติดต่อเนื้อที่ถนนชาวบ้านเข้าออกไม่ได้เข้าไปอำเภอถามเหตุผลเมื่อปิดทางนี้แล้วต้องทำทางใหม่ให้เขานะลองปิดตลาดดูสักสามวันสิชาวบ้านร้านตลาดและข้าราชการจะเป็นอย่างไรปิดได้ไหมตอบว่าไม่ได้เพราะเหตุอะไรไม่มีอะไรจะกินเขาก็มีปากมีท้องเช่นเดียวกับเราตกลงทางการต้องตัดทางให้ใหม่ต่อมาเรื่องโรงเรียนทางอำเภอมาประชุมหลายครั้งจะสร้างโรงเรียนหลังใหม่ประชุมหลายครั้งไม่สำเร็จผลสุดท้ายองค์ท่านต้องเข้าไปบ้านสั่งผู้ใหญ่ประชุมลูกบ้านทันทีวันนี้เราจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนท่านว่าเป็นอย่างไรจึงตั้งไม่ได้โรงเรียนมันขัดตรงไหนเด็กน้อยพวกนี้ตาดำๆมันเกิดมาจากใครใครทำให้มันเกิดมาแล้วมันต้องศึกษาเล่าเรียนสิเพราะลูกคนเอาวันนี้จะตั้งปัญหาให้สองข้อเลือกเอาข้อไหนข้อหนึ่งให้พ่อแม่มันแยกกันแล้วโรงเรียนไม่จำเป็นข้อสองถ้าไม่แยกให้ตั้งโรงเรียนว่ายังไงพวกข้าตอกแตกนี่ท่านว่าเสียงหัวตึงๆยกมือไหว้ขออย่าให้แยกจากกันเถอะจะขอตั้งโรงเรียนตกลงเอาผู้ใหญ่บ้านเอากระดาษมาจดรายชื่อบุคคลจดรายการตัวไม้ใครจะออกไม้กี่ตัวเขียนมาเป็นอันว่าโรงเรียนหลังใหม่ตั้งได้สำเร็จเราช่วยทุกอย่างทางโรงเรียนเพราะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราลูกหลานของเราตาดำๆสงสารเด็กพอช่วยได้ช่วยพอทำได้ทำเงินสดก็ช่วยครั้นอยู่ต่อมาทางอำเภอจะมาฉลองโรงเรียนมาปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมาหาเราเลยบอกกับผู้ใหญ่บ้านว่าจะฉลองไปทำอะไรของมันตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วฉลองไม่ฉลองมันก็อยู่อย่างนั้นทำงานใหญ่โตให้คนมาฆ่ากันใส่บ้านช่องของตัวมีอย่างหรือเมื่อมีงานแล้วผลเสียหายจะตามมามากมายเขาเลยหยุดไปองค์ท่านว่านั่นสิเราปกครองทั้งวัดทั้งบ้านมันหนักจะตายแต่ว่าเราพูดอะไรเขาเชื่อหมดจึงว่าพระกรรมฐานเป็นกำลังใจสำคัญของประชาชนครั้นอยู่ต่อมาเอาอีกละเกี่ยวกับโรงเรียนนั่นแหละมีครูสตรีผู้คนหนึ่งมาสอนที่โรงเรียนเลยหัดเด็กเล่นรำวงเราเห็นเด็กเกี่ยวพันกันตามถนนหนทางรู้สึกแปลกใจจึงถามดูได้ความว่าครูหัดให้เล่นรำวงจึงดุครูเข้าให้อีกทำไมมาสอนเด็กจึงเอาวิชาสุนัขมาสอนวิชาดีกว่านี้ไม่มีแล้วหรืออย่าทำนะต่อไปจะทำให้เด็กบ้านเสียหมดเป็นอันว่าหยุดไปเรื่องต่อมาเป็นเรื่องหลวงตาองค์หนึ่งอยู่วัดบ้านหนองผือสกลนครสละสมบัติบวชเมื่อแก่อายุประมาณ70ปีครั้นบวชแล้วตัณหากำเริบหนักไม่เป็นอันกินอันนอนเวลาประมาณตีสี่เช้ามืดของทุกๆวันเสียงบ่นพึมพึมพำพำอยู่เป็นประจำแกว่ากูสร้างโลกมาจนลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองมึงยังจะขนองไปถึงไหนหวังว่าแกจะเอาไม้ค้อนไปทุบมันให้แตกให้หมดมันรบกวนนักพระองค์หนึ่งถามได้ความแล้วจึงให้อุบายพิจารณาอสุภกรรมฐานครั้นพิจารณาไปจิตสงบราคะไม่กำเริบเข้าใจว่าตัวสิ้นกิเลสแล้วอยู่มาวันหนึ่งเดินมาทางกุฏิเราจึงถามว่าเป็นอย่างไรภาวนาตอบว่าผมสิ้นแล้วความจริงเรารู้ว่ายังแต่ไม่ค้านมันเพียงแต่หมอบไปเฉยๆแล้วบอกอุบายให้ไปพิจารณาใหม่ว่าไปพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้นะวันหลังถามใหม่โอ้มันยังไม่สิ้นกลับกำเริบขึ้นมาอีกนั่นว่าแล้วทุกวันนี้ไม่ทราบว่าไปยังไงสงสัยตายนานแล้วไม่เคยพบกันอีกเลยเห็นไหมราคะตัณหาอย่าว่าหนุ่มว่าแก่นะมันอยู่ที่ใจใจแก่ไม่เป็นตัวนี้สำคัญมากเท่าที่นักปฏิบัติมาถอนตัวนี้เสียได้แล้วตัวอื่นไม่สำคัญมันดับไปเองเหมือนกับต้นไม้ใหญ่รากแก้วขาดแล้วรากฝอยย่อมขาดไปเองฉะนั้น
วาระประชุมวันที่30กันยายน2513นักปฏิบัติเรานี้การพิจารณากายคตาสติกรรมฐานนี่เป็นสำคัญเพราะเป็นธรรมะที่จะปราบกิเลสตัวสำคัญสำคัญได้อย่างดีเยี่ยมกว่ากรรมฐานชนิดอื่นๆเมื่อพิจารณาให้รอบคอบถึงที่สุดแล้วจิตใจจะเกิดความกล้าหาญต่อสิ่งยั่วยวนภายนอกได้เป็นเลิศทีเดียวมองเห็นคนและสัตว์อื่นเป็นอสุภะของน่าเกลียดน่ากลัวไปหมดความกำหนัดยินดีจะมาจากไหนการปฏิบัติก็มีอยู่สองจุดคือจุดกล้าหาญเด็ดเดี่ยวกับจุดของอวิชชาเท่านั้นเมื่อข้ามสองจุดนี้ได้เป็นอันว่าหมดปัญหาในตัวเองวันไหนเดือนไหนปีใดเหมือนกันหมดมีแต่มืดกับแจ้งไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจได้จึงเรียกว่าอากาลิโกแปลไปตรงไหนก็ไม่สนิทใจเท่ากับแปลลงที่อากาลิโกนี่พูดถึงเรื่องกล้าหาญชันชัยมันกล้าที่จะพิสูจน์ได้เลยต่อให้ตัวดีๆขนาดไหนก็มาเถอะเดินเรียงแถวเข้ามาเลยนี่จะเดินบุกไปได้อย่างสบายไม่มีสะทกสะท้านต่ออะไรทั้งนั้นแต่ความกล้าหาญอันนี้มันก็ยังไม่ถูกทีเดียวแต่ก็ไม่ผิดเพราะผลนี้เกิดขึ้นจากใจเกิดขึ้นจากการพิจารณาอสุภะเบื้องต้นเป็นสำคัญแต่เมื่อถึงที่สุดแล้วความกล้าหาญความอยากทดลองมันก็ไม่มีหายไปหมดของจริงแล้วไม่จำเป็นต้องทดลองก็ของมันจริงแล้วจะไปทดลองทำไมของที่ยังมีการทดลองกันอยู่ก็ยังไม่เชื่อว่าจริงๆนี่จิตที่บริสุทธิ์แล้วมันรู้ของมันอย่างนี้กิเลสตัวสำคัญคือตัวราคะตัณหานี่มันสำคัญที่สุดไม่มีอะไรสำคัญเท่าและมีอำนาจมากสามารถบังคับบัญชาจิตให้หมุนไปตามได้ซ้ายหันขวาหันหน้าเดินอยู่ตลอดเวลาจิตต้องหันไปตามกับคำสั่งประกาศนี้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยเมื่อเป็นอย่างนี้จะเอาความสุขมาจากไหนจะหนีไปอยู่ที่ไหนก็ไปเถอะมันจะตามไปบังคับบัญชาอยู่ตลอดร่ำไปดูสิหนีผู้หนีคนเข้าไปวิเวกอยู่ในป่ามันก็ยังตามไปซ้ายหันขวาหันจนได้ถ้าสลัดมันออกเสียได้หมดจะอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะแสนสบายแต่การลงทุนนี่แสนยากแสนลำบากต้องฝืนต้องทนต้องภาคเพียรพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกเอาอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดไม่ถอยมันต้องหาช่องทางไปจนได้เมื่อได้แล้วผลของมันก็คุ้มค่าเช่นกันลงทุนอย่างมหันต์แต่ผลลัพธ์ก็ได้อย่างอนันต์จึงภูมิใจในตัวเองว่าได้ผลคุ้มค่ากับการลงทุนต่อมาองค์ท่านได้พูดถึงอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งทางภาคปฏิบัติที่จังหวัดเลยจึงได้กราบท่านอยู่เสมอท่านเคยเล่าให้ฟังว่าตอนจิตเสื่อมร้อนเป็นไฟไปเลยคนทั้งคนเหมือนไม่มีราคาค่างวดอะไรครั้งหนึ่งเคยตัดสินใจว่าจะฆ่าตัวตายให้รู้แล้วรู้รอดแต่แล้วก็กลับใจได้ครั้นต่อมาตัดสินใจไปในทางลามกอีกจะตกนรกขุมไหนก็ยอมท่านว่าปกติทุกๆวันจะมีชาวบ้านมาหาฟืนกันในป่าพอได้เวลาก็เดินไปในป่าบริเวณที่พวกเขามาหาฟืนกันบังเอิญวันนั้นไม่มีใครมาเลยสักคนเดียวชะลอยท่านจะมีนิสัยทางมรรคผลแน่จึงบันดาลให้เป็นเช่นนั้นท่านว่าคงจะมีเทวดาไปดลใจให้พวกนั้นไม่มาและดลใจให้เราไปในทางลามกท่านเลยได้คติเตือนใจตนเองขึ้นมาเลยตัดสินใจบุกทางด้านปฏิบัติอย่างหนักไม่นานก็ฟื้นคืนดังเดิมนี่ท่านอาจารย์องค์นั้นเคยเล่าให้ผมฟัง2ต่อ2เมื่อปีพ.ศ.2495ผมออกจากห้วยทรายจังหวัดนครพนมไปเที่ยวทางจังหวัดเลยไปองค์เดียวไม่ให้ใครไปด้วยก่อนหน้าผมไปท่านได้นิมิตดีมาก่อนล่วงหน้า 3-4 คืนจนเป็นที่แน่ใจว่าจะมีพระสำคัญมาหาท่านท่านจึงได้สั่งพระองค์หนึ่งให้ไปเฝ้าอยู่ศาลาเพราะตามปกติแล้วศาลาไม่มีใครเฝ้าพอไปเฝ้าได้2คืนเราก็ไปถึงเมื่อได้พูดกับพระองค์เฝ้าศาลาถึงเรื่องการไปการมาของเราแล้วท่านบอกว่าท่านอาจารย์ผมให้ผมมาเฝ้าศาลาเพราะจะมีพระสำคัญมาทางนี้ท่านสั่งว่าในระยะ 2-3 วันนี้จะเป็นใครก็ตามผ่านมาทางนี้ให้รอพบกับผมให้ได้ก่อนผมจะคุยธรรมะกับท่านตกลงเราต้องพักอยู่กับท่านถึง3คืนคืนแรกคุยกันตั้งแต่2ทุ่มกว่าถึง5ทุ่มคืนแรกนี้ก่อนคุยกันมีพระเนนของท่านขึ้นไปบนกุฏิเมื่อได้เวลาแล้วท่านให้พระเนนลงหมดพ
พระท่านก็อยากจะฟังด้วยลงจากบันไดหนึ่งไปขึ้นอีกบันไดหนึ่งท่านก็ใจดีบอกว่าไปเสียอย่ามาพระก็ลงจากบันไดนี้ไปขึ้นบันไดนั้นอีกตอนหลังท่านต้องลงไปสำรวจฉายไฟดูจนเป็นที่แน่ใจแล้วจึงได้ไต่ถามถึงเรื่องจิตใจตอนสำคัญสำคัญจนเข้าใจดีบางตอนแต่ที่องค์ท่านอาจารย์องค์นั้นยังไม่เข้าใจก็ยังมีอีกมากแต่ไม่ขัดขานพอคืนที่สองแต่สองทุ่มถึงหกทุ่มคืนที่สามแต่สองทุ่มถึงเจ็ดทุ่มจากนั้นเราก็ไปเที่ยวต่อไปก่อนจะไปจะมีพระติดตามไปด้วยเราห้ามไม่ให้ไปเพราะต้องการไปองค์เดียวท่านจะไปด้วยไม่ได้ถ้าต้องการเพื่อนแล้วผมจะมาองค์เดียวทำไมเมื่อ 3-4 ปีให้หลังมานี้ท่านมาที่วัดนี้พักอยู่หลายคืนท่านรับสารภาพว่าผมยังนะท่านมหาวงเล็บเพราะอายุภาษาท่านแก่กว่าผมยังนะผมได้อ่านหนังสือของท่านมหาแล้วตอนอื่นๆผมเข้าใจหมดไม่คัดค้านเพราะได้ผ่านมาแล้วเหมือนกันแต่ตอนเข้าพิจารณาจิตนี้ผมยังนะยังเข้าไม่ถึงจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากที่นักปฏิบัติจะผ่านไปได้ด้วยความยากแต่เมื่อผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องการถามใครเพราะสันทิฏฐิโกและวินยูหีติจะตัดสินให้นักปฏิบัติผู้นั้นเองดูแต่ท่านพระอัญญัตระภิกขุในสมัยครั้งพุทธกาลเกิดข้อข้องใจในธรรมะขั้นสูงจึงเข้าไปทูลถามพระองค์พอไปถึงพระคันธกุฎีของพระองค์ฝนตกหนักเลยเข้าไปหลบฝนอยู่ใต้พระคันธกุฎีเห็นน้ำตกจากชายคาลงมาที่พื้นตั้งฟองขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นใหม่แล้วดับไปท่านก็พิจารณาถึงสังขารธรรมจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะพอฝนหยุดเดินกลับกุฏิเลยไม่ทูลถามพระองค์แต่ไม่ใช่ประมาทในพระองค์ถ้าทูลถามพระพุทธเจ้าก็ต้องตอบอย่างที่ตัวรู้จะถามทำไมนี่จึงว่าสันทิฏฐิโกอันผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองเมื่อรู้แล้วไม่จำเป็นต้องถามใครแม้พระองค์ประทับอยู่ต่อหน้าก็จะไม่ทูลถามครั้นพอผมออกจากอาจารย์ที่จังหวัดเลยไปไม่นานท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์วัดโพธิสมพรอุดรธานีพระอุปัชฌาย์ของผมให้คนถือหนังสือไปตามตัวให้กลับจะเอาไปรักษาตัวที่กรุงเทพวงเล็บโรคอะไรไม่แน่ชัดผมก็ต้องกลับตามคำสั่งพอลงไปถึงกรุงเทพแล้วหมอให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลสงโรงพยาบาลสงสมัยปี2495ก็อย่างว่านั่นแหละโยมคนหนึ่งได้สั่งจองห้องพิเศษไว้ให้เรียบร้อยแล้วพอตรวจโรคเสร็จก็ไปเที่ยวเดินดูพระสงฆ์องค์เจ้าที่เจ็บป่วยครั้นเห็นแล้วก็สลดสังเวชใจที่ค่อยยังชั่วหน่อยก็หาเล่นอะไรกันไม่น่าดูที่อาการหนักก็นอนครวญครางจนเสียมารยาทคิดไปคิดไปเอ๊ถ้าจะไม่ได้การเสียแล้วจะเอาปลาดีมาขังไว้บนปลาเน่าปลาก็จะพลอยเน่าไปด้วยกันทั้งหมดเลยตัดสินใจหนีโดยไม่บอกให้ใครทราบเลยแม้แต่คนเดียวรุ่งขึ้นก็ไปจันทบุรีตั้งแต่นั้นมาจนป่านนี้กับโยมผู้ใจบุญคนนี้ก็พบกันเรื่อยๆและไม่พูดถึงเรื่องจองห้องเลยเราก็ไม่พูดเช่นกันทำให้แกเสียหน้าหลายแต่ก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะเหตุผลเราเหนือกว่าจะมัวเห็นแกคนนั้นคนนี้อยู่ไม่ได้ตอนท้ายองค์ท่านยังได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระอาจารย์องค์หนึ่งทางจังหวัดจันทบุรีสมัยอยู่จำพรรษากับท่านอาจารย์ใหญ่มั่นที่สกลนครตอนเย็นๆจะมีชาวบ้านเขามาอาบน้ำในห้วยอยู่หัวทางจงกรมของท่านพูดกันเสียงดังท่านกำลังเดินจงกรมอยู่คงจะรำคาญหรืออย่างไรไม่ทราบท่านเลยตบมือกระทืบเท้าปากร้องแอมแอมเขาตกใจเลยพากันหนีไปหมดตอนค่ำท่านอาจารย์ใหญ่ถามว่าท่านนี่ไปทำอย่างนั้นหรือตอบว่าครับต่อไปอย่าทำอย่างนั้นนะครั้นพอวันรุ่งขึ้นเขาพากันมาอาบน้ำอีกทีนี้ไม่ใช่ท่านทำแต่ทำเหมือนกับวันก่อนมีผู้ชายอีกสองสามคนมาจากทางหนึ่งเห็นพวกผู้หญิงกำลังอาบน้ำเลยคิดแกล้งพอตกตอนค่ำมาท่านอาจารย์ถามว่าท่านไปทำอย่างนั้นอีกหรือเปล่าครับมีพวกผู้ชายเขามาทีหลังเขาแกล้งกันอย่างนั้นหรือถ้าท่านทำอีกจะไล่หนีออกจากวัดวันนี้แหละอ
อีกครั้งหนึ่งเดินมาจากไหนไม่ทราบเห็นผู้หญิงสาวชาวบ้านจิตรวนเลรบกวนท่านท่านเลยขู่มันว่าโทษมึงมาจากน้ำเค็มจะมาตายน้ำจืดหรือองค์ท่านเล่าแล้วก็หัวเราะแล้วพูดว่าน้ำอย่างนี้มีน้ำจืดน้ำเค็มหรือมันตายได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าน้ำจืดน้ำเค็ม